ลูกชิ้นเน้นลูกชิ้นปลาเลยครับครับก็มาแล้วครับเดือดพรีเมียมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามากินเย็นตาโฟกันครับที่นี่เลยนะครับร้านยองเท่าฟู่ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับก็มีลูกค้าเข้ามานะครับสั่งกันเรื่อยๆวันนี้ผมมาวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายละคนกลับไปกันหมดละก็มีโต๊ะนั่งนะครับด้านหลังตรงนี้อันนี้ทำน่ารักมากเขาจะทำแบบญี่ปุ่นเลยนะครับก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็มานั่งทานกันตรงนี้ได้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นเมนูพรีเมียมครับเนี่ยครับก็คือรูปภาพพรีเมียมก็คือจะมีกุ้งหอยปลาหมึกนะครับลูกชิ้นเน้นลูกชิ้นปลาอะไรครับแต่อาจจะเป็นออปชั่นเสริมใช่ออปชั่นเสริมจะเป็นชุดลวกจิ้มนะครับชุดลวกจิ้มเหมือนกันนะครับของหวานของหวานอันนี้จะเป็นตัวไอศครีมไอศครีมใช่ครับไอศครีมก็มีหลายรสให้เลือกครับแล้วก็จะมีส้มฉุนส้มฉุนนี่ของหวานไทยใช่ครับส้มของไทยส้มฉุนครับใส่หอมเจียวใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีพวกหม้อไฟสำหรับ 3-4 คนเนี่ยครับอย่างใหญ่ใช่ครับโอเคประมาณนี้เปิดร้านเย็นตาโฟน่าจะโอเคสุดละเพราะว่าสูตรของผมเนี่ยมาจากแม่กับน้าเอามาผสมกันนะครับมาผสมก็คือแล้วก็มีอะแดปเรื่องวัตถุดิบละอะแดปเรื่องรสชาติจากสูตรดั้งเดิมแล้วก็มาปรับปรุงว่าให้มันเข้ากับเราหน้าตาเย็นตาโฟก็จะแปลกไปนะปกติก็คือเย็นตาโฟทั่วไปก็คือเป็นเย็นตาโฟทั่วไปแต่เราจะเอาเย็นตาโฟทั่วไปเนี่ยดึงให้มันแบบดูโอเคนะดูน่ากินมากขึ้นอะไรเงี้ยสูตรมาเนี่ยคือคิดไว้ประมาณ7ปีที่แล้วละอ๋อแสดงว่าสูตรนี้ใช่คิดมาเรื่อยๆคิดกันไว้ก่อนแล้วใช่ทำไปเรื่อยๆเทสไปเรื่อยๆใช่ๆประมาณ7ปีแล้วจนถึงปัจจุบันที่มาทำใช่ครับครับก็มาแล้วนะครับเย็นตาโฟนะครับทะเลเดือดแล้วก็มีข้าวผัดนะครับเย็นตาโฟนะครับต้นตำรับทะเลเดือดพรีเมียมก็ของเขาใส่มาเต็มครับเยอะแยะเลยน้ำจิ้มอร่อยครับลูกชิ้นก็อร่อยหนังปลาแซลมอนทอดนะครับขออนุญาตใช้มืออันนี้ก็ข้าวผัดนะครับยองเต้าฟู่นะครับ35บาทตัวเบลอเลยยกนิ้วให้เลยส้มฉุนแล้วก็ไข่ปลาหนึ่งอันนี้อะไรครับนี่ไอศครีมวานิลานะครับครับเพื่อนๆก็แนะนำเลยนะครับร้านเย็นตาโฟอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เย็นตาโฟนะครับก็มีอีกหลากหลายเมนูถ้าเพื่อนได้ผ่านมาแถวนี้นะครับเส้นสารพีก็เชิญนะครับถนนเส้นสายต้นยางนะครับเข้ามานิดเดียววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ